อยากให้ดาวบนบ่าดึงเราขึ้นไปสูงจนไม่ติดดินเพราะเราก็จะมองพี่น้องประชาชนอยู่ต่ำกว่าเรามันไม่ใช่เราอยู่เสมอกันเราเป็นข้าราชการเราทุกคนอยากได้ตำแหน่งดีๆพอได้ตำแหน่งแล้วเราลืมหน้าที่หรือเปล่าเราดูแต่คำว่าตำแหน่งแต่เราดูไหมว่าในตำแหน่งนั้นนะมันมีหน้าที่อะไรกำกับดูแลเราทำหน้าที่ในตำแหน่งนั้นหรือเปล่านี่คือสิ่งที่ข้าราชการควรจะระลึกถึงตำรวจคืออะไรคือดูแลความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินการให้บริการกับพี่น้องประชาชนแต่ตอนนี้ตำรวจมันยังไม่มีเซอร์วิสมายเลยเซอร์วิสมายคืออะไรจิตใจของความที่จะเป็นผู้ให้มันยังไม่มีแล้วพันธกิจหรือวิสัยทัศน์ของมันจะไปได้ยังไงงั้นก็สิ่งสำคัญคือเราต้องปลูกฝันความเป็นผู้ให้ให้กับข้าราชการก่อนราชบายของพระองค์ท่านก็จะมองในเรื่องของความปองดองสามัคคีโดยผ่านโครงการจิตอาสาเอาจิตอาสามาเป็นตัวเชื่อมทุกพระราชโชว์ว่าของพระองค์ท่านสรุปออกมามีคำเดียวคือคำว่าให้เป็นผู้ให้ไม่ต้องตอบแทนเราอย่าบอกว่าตอบแทนแผ่นดินเราทำงานให้ความสุขกับพี่น้องประชาชนเมื่อพี่น้องประชาชนเขาก็จะส่งต่อความสุขกับคนต่อไปเราไม่ต้องตอบแทน